จอกับเดียนะคะที่ช่องเดียล่าบิ๊กตี้อีกแล้ววันนี้เนี่ยเรามีของที่แบบภูมิใจอยากจะนำเสนอมากๆคือเชื่อว่าทุกคนอ่ะเล่นโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะ Twitter นะคะจะต้องเห็นอันนี้ค่ะหน้าผ่านตาแต่แต่คืออันนี้นะคะเป็นแบรนด์ Whole Life ซึ่งมันเป็นแบรนด์จากจีนคือมันเป็นแบรนด์ของจีนอ่ะฟีลเหมือนซิเวน่าของไทยเราอันนี้ก็คงเป็นแบรนด์แบบถูกๆของที่จีนนะคะคือระหว่างเนี่ยแบรนด์นี้เนี่ยเหมือนเขาจะมีของหลายอย่างเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นมาสคาร่าอายไลเนอร์ลิปสติกวัชออนอายแชโดว์มีหมดเลยแต่ว่าที่เดียมีนะคะจะเป็นแค่เฉพาะอายแชโดว์แล้วก็ลิปสติกนะคะอายแชโดว์เนี่ยมีทั้งหมด2รุ่นน่าจะมีลิปสติกอีก4สีนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวให้ดูกันว่ามันดีไหมควรตำไหมแต่ระหว่างเนี่ยขอบอกก่อนเลยว่าตัวอายแชโดว์เนี่ยสามารถหาซื้อได้ตาม Shopee นะคะหาว่าอายแชโดว์ Whole Life ก็จะมีหลากหลายร้านนะคะขายอยู่ก็ลองไปหาดูกันได้ลิปสติกเนี่ยเรียบพรีมาน่าจะประมาณ200นะคะคือตัวลิปสติกเนี่ยมันไม่มีขายในไทยนะคะยังไม่มีแม่ค้าคนไหนเอามาขายใน Shopee นะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งตาด้วยพาเลตอายแชโดว์2อันนี้ให้ดูกันว่าสีมันติดแป้งดีมากมากใช้สีนี้โอ้โหดีมากเลยทุกคนดูนี่นะคะตอนนี้เดี๋ยวก็ไปแต่งตามาเรียบร้อยแต่งตาอีกข้างแล้วก็เขียนอินเนอร์เขียนอายไลเนอร์แล้วก็ปัดมาสคาร่ามาแล้วที่พาเลตนี้ก่อนนะคะอันนี้เป็นพาเลตแบบสลับกลมๆแล้วเป็นหัวใจนะเป็นเนื้อแบบเนื้อเหมือนเนื้อดินน้ำมันนะคะคือเนื้อมันนุ่มมากเวลาแบบกดลงไปอย่างเงี้ยมันกดแล้วมันแบบบุ๋มๆเลยนะถ้าเป็นรุ่นนี้นะคะถ้าสมมติว่าแตกเนี่ยต้องใช้นิ้วนะเพราะว่าใช้กับแปรงสีไม่ค่อยติดมากเท่าไหร่นะก็รุ่นนี้เนี่ยราคาประมาณไม่เกิน200บาทนะเต็มที่คือไม่เกิน300บาทแล้วก็มาต่อกันที่รุ่นต่อไปนะคะอันนี้เป็นรุ่นนี้รุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นที่ฮิตมากๆเลยใน Twitter คนแบบรีวิวกันเยอะมากๆเรียกว่าแต่ละพาเลตสีไม่ค่อยจะหนีกันเท่าไหร่เลยนี่ให้ดูอันนี้พาเลต101อันนี้102สีนี้มีเหมือนกันมันก็แบบหลายสีคือมันเหมือนกันแต่บางสีมันก็จะไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอย่างพาเลตนี้ไม่มีสีเหลืองพาเลตนี้มีสีเหลืองแต่แบบมันก็จะมีสีที่ใกล้เคียงกันอยู่หลายอันคือรุ่นนี้มันจะมีเฉพาะเนื้อชิมเมอร์เท่านั้นนะแต่ถ้าอันนี้มันจะมีเนื้อแมตต์ด้วยเนื้อชิมเมอร์ด้วยอันนี้เป็นเนื้อชิมเมอร์อันนี้เป็นเนื้อแมตต์และอยากบอกว่าเนื้อแมตต์ก็สีชัดเนื้อชิมเมอร์ก็สีชัดแล้วก็ใช้กับแปรงได้นะคะรุ่นนี้คือแบบมันเนื้อมันจะแบบไม่ถึงขั้นเป็นดินน้ำมันเท่ากับรุ่นเมื่อกี้นี่นะคะมันจะมีสีนี้กับสีนี้ที่ใกล้เคียงกันเดี๋ยวเราจะให้ดูว่ามันวิ่งต่างกันไหมนะคือมันแทบจะไม่ต่างกันเลยระหว่างพาเลตตลับกลมกับพาเลตตลับเหลี่ยมนะคะแต่ถ้าถามว่าระหว่างเหลี่ยมกับกลมอันไหนคุ้มกว่าเดียเลือกให้อันเหลี่ยมคุ้มกว่าเพราะว่ามันมีสีเยอะกว่านะคะแล้วก็ราคาใกล้เคียงกันเลยแล้วก็อันนี้เนี่ยจะมีเนื้อแมตต์ด้วยสามารถแบบคือใช้ได้ได้ง่ายมากกว่านะกันบ้างอันนี้เดียพรีมานะคะแท่งละประมาณ200บาทมันเขียนว่ายี่ห้อโฮมไลฟ์เมคหรือเปล่าเนี่ยคือตัวแพ็คเกจจิ้งดีนะคะแล้วก็สวยเลยอะดูแบบอันละหลายร้อยเป็นพลาสติกแบบแข็งแรงอยู่แล้วคืออยากจะบอกว่าเนื้อดีมากคือมันจะเป็นเนื้อที่แบบบางเบามากๆเลยอะคือทุกคนทาปุ๊บแล้วสามารถเบลนได้ง่ายคือเนื้อมันจะแบบลื่นเกลี่ยง่ายแบบมากๆเลยแต่ถึงเวลาแบบทำพักมันก็จะแมตต์เนี่ยอย่างอันนี้แมตต์แล้วมันก็จะมีความปักติดกันนิดนึงนะมีทั้งหมด4สีนะคะเดี๋ยวก็จะมาสวอชแล้วก็ทาที่ปากให้ดูกันด้วยนะคะอันนี้สี101นะคะก็เดี๋ยวทาแบบเต็มปากให้ดูเต็มปากแล้วมันแซ่บมากอ่ะดูดิอันนี้เป็นสี102นะคะสวยมากเลยอ่ะ
ือมันเป็นสีแบบนูดส้มที่มันไม่อ่อนจนเกินไปนี่อันนี้เป็นแบบทาเต็มปากนะคะต่อไปนะคะอันนี้เป็นสี103เดียว่าเดียชอบแบบทาแบบไล่สีมากกว่านะเพราะรู้สึกว่ามันซอฟสีมันแบบดูเกาหลีมากๆเลยอะแต่พอทาเต็มปากแล้วมันดูแซ่บขึ้นมาเลยทุกทีก็หมดไปเรียบร้อยแล้วนะคะกับของที่เราจะมารีวิวในวันนี้ก็เป็นของจากแบรนด์ Whole Life จากแบรนด์จีนนั่นเองก็ถ้าใครอยากได้นะคะก็ลองไปหาตามช้อปปี้นะมีเยอะแยะเลยในวันนี้เดียไปละ